ลมหนาวที่พัดมาพร้อมกับดอกไม้ตามดอยสูงที่เบ่งบานทั้งสีชมพูหวานๆของซากุระเมืองไทยอย่างนางพญาเสือโคร่งที่จะบานสะพรั่งจนหลายดอยกลายเป็นดอยสีชมพูหรือจะเป็นกุหลาบพันปีราชินีบนดอยสูงที่ดอยอินทนนท์ที่จะอวดดอกสีแดงสดดึงดูดให้ผู้คนขึ้นไปยนต์ความสวยงามกันในช่วงนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบพันไม้แล้วก็ดอกไม้สวยๆนะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปที่ดอยสูงหรือว่าไปถึงต่างประเทศนะครับเพราะว่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์นั้นเขารวบรวมดอกไม้เมืองหนาวนับล้านต้นมาไว้ให้ชมที่นี่ครับภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ซึ่งรวบรวมพันไม้และดอกไม้เมืองหนาวทั้งพันไทยและพันต่างประเทศนับล้านต้นมาให้ชมมีทั้งดอกลิลลี่สีหวานๆหรือจะเป็นดอกทิวลิปสีสดใสดอกไม้ในดวงใจที่หลายคนชื่นชอบเขาก็นำมาลงแปลงไว้ให้ชมโดยใช้ทิวลิปมากกว่า 6,000 ดอกเรียกว่าไม่ต้องไปไกลถึงเนเธอร์แลนด์ก็มีทิวลิปให้ได้ถ่ายภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึกค่ะเหมือนไม่ต้องไปที่ต่างประเทศเลยค่ะมาที่นี่ก็สามารถดูทิวลิปที่เมืองไทยได้ค่ะมาที่เชียงใหม่เลยนะคะค่ะมันสวยยังไงชอบตรงไหนคะสีสันสดใสค่ะค่ะเหมือนที่ต่างประเทศเลยค่ะค่ะเหมือนกันทิวลิปนี้จะมาจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์ค่ะซึ่งเราจะซื้อหัวพันธุ์แล้วก็มาเพาะพันธุ์ไว้ที่นั่นเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่อินทนนท์เนี้ยอากาศมันค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็เหมาะสำหรับการเพาะพันธุ์ทิวลิปสายพันธุ์ต่างๆค่ะที่นำมาจัดแสดงในช่วงงานนี้ค่ะอากาศที่นี่ก็เย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปครับแล้วก็ยังมีพันธุ์ไม้รอบๆ บริเวณให้เดินชมกันอีกมากมายโดยเฉพาะที่เรือนกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมรวมไปถึงกล้วยไม้หายากจากดอยสูงกว่า 30,000 ต้นมาให้ชมไม่เว้นแม้แต่กล้วยไม้รองเท้านารีที่เป็นกล้วยไม้หายากแต่หาชมได้ง่ายมากๆที่นี่ครับแล้วก็ยังมีเรือนไม้ดอกควบคุมอุณหภูมิที่เต็มไปด้วยดอกไม้เมืองหนาวมากมายให้ได้ชมความสวยงามได้ทุกฤดูกาลเรียกว่าใครเข้ามาที่นี่จะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นและเดินชมอย่างมีความสุขครับมีความสุขมากนะคะได้เห็นหลากหลายค่ะเมื่อวานก็วันเมื่อก่อนไปดูผักมาเมื่อวานค่ะชอบทิวลิปนะถ้าพูดถึงของเมืองนอกถ้าเมืองไทยก็กุหลาบและจุดเด่นที่สุดในเรือนกล้วยไม้คือต้นไม้ของพ่อซึ่งเป็นประติมากรรมต้นไม้ที่นำกล้วยไม้สีเหลืองสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามครับในส่วนของกล้วยไม้พันออนซีเดียมทั้งต้นเลยที่เป็นสีเหลืองก็มาประดับประดาไว้ให้เป็นต้นไม้ของพ่อแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกล้วยไม้ซิมบีเดียมที่ในหลวงร.9ท่านสนับสนุนให้พัฒนาสายพันธุ์นี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆตรงที่กล้วยไม้สีเหลืองเนี่ยค่ะก็รูปร่างจะลักษณะหน้าตาพิเศษเป็นเหมือนตุ๊กตาถ้าเกิดว่าแบบมีลมพัดหรือว่าใครเดินเนี่ยค่ะมันก็จะเต้นเต้นระบำเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเรียกว่าตุ๊กตาเต้นระบำนี่ก็อาจจะรู้จักกันด้วยค่ะปีนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครบรอบ10ปีแล้วนับจากการจัดงานพืชสวนโลกเมื่อปี2549ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า5ล้านคนจึงจัดงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ขึ้นตลอดช่วงหน้าหนาวไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ใครที่มีเวลาและโอกาสไปเชียงใหม่ไม่ควรพลาดไปชมความสวยงามของดอกไม้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งเสริมการปลูกพืชและดอกไม้เมืองหนาวให้กับชาวไทยภูเขาบนดอยสูงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยครับมนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน